กล้องมาเป็นเล็กนี่จังอ่ะตัวใหม่ครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์พี่ก่อนได้ไหมครับก่อนที่จะยื่นกันได้ได้เอกสารนี่ตัวความจริงอ่ะเพื่อนก็เราอยู่ที่เชียงใหม่ไงแล้วก็เลยมายื่นที่เชียงใหม่แล้วก็ฝากผู้ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะร้ายเราหน่อยเป็นคุณร้ายหน่อยฝากไปยังประธานกกต.ที่กรุงเทพมหานครคันจะไปบอกทุกคันไม่ได้เดี๋ยวไม่มันก็มีบางคันนะแท็กซี่มีดีมีเร็วแบบรถแดงก็มีดีมีเร็วนะครับแล้วก็เรื่องดังกล่าวเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้เกิดขึ้นมาประมาณเดือนกว่าแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่มีใครลงคลิปแค่นั้นเองนะฮะเกิดขึ้นหลายท้องที่ด้วยกันไม่รู้ว่าจริงแค่ยังไงนะฮะว่าสมมติถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงขึ้นมาถ้ามีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งอ้างว่าจะไปขึ้นทะเบียนบัตรพลังไอ้เรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเรียกว่าบัตรคนจนเนี่ยเพิ่มเติมจากที่ณปัจจุบันเรามีบัตรคนจนอยู่ประมาณ5 ล้านใบแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 อีกส่วนหนึ่งคือรายได้ที่ต่ำกว่า 100,000 แล้วก็ณปัจจุบันเท่าที่คำนวณแล้วเนี่ยจะมีบัตรที่จะต้องได้รับเพิ่มเติมประมาณเกือบ20 ล้านใบด้วยกันเกือบ20 ล้านใบด้วยกันซึ่งถ้าโดยเฉลี่ยตามเขตพื้นที่แล้วเนี่ยเขตหนึ่งก็หลายหมื่นใบด้วยกันนะฮะถ้ามีการกระทำแบบนั้นจริงอาจจะเขาเรียกต้องใช้คำว่าอาจจะนะอาจจะเป็นตัวแทนหรือทีมงานหรือบุคคลที่หวังดีกับพรรคพลังประชารัฐอาจจะไม่ใช้พรรคเขาก็ได้นะครับอาจจะเป็นคนไปกันแกล้งกันโกงกันแกล้งเขาหรือเปล่าไม่รู้เราจะต้องให้ทางประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือท่านอะไรนะอิทธิพรบุญประคองนะฮะที่ท่านกำลังเจ็บตาอยู่ณตอนนี้นะฮะก็อยากให้ท่านตาหายเจ็บไวๆจะได้มองสองตาว่าในคลิปเนี้ยมันมีเหตุมีผลหรือเปล่ามันจริงเท็จอย่างไรบ้างอย่างน้อยเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนทั่วทั้งประเทศรู้ว่าคนที่จะไปรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเนี่ยมันจำเป็นไหมที่จะต้องไปสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเพราะถ้าเกิดเป็นเรื่องไม่จริงขึ้นมาพรรคเขาเสียหายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราในฐานะที่เป็นภาคีฝ่ายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือวันนี้มาในฐานะภาคีฝ่ายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้มาในฐานะพรรคการเมืองนะฮะแต่มองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการทุจริตถ้าเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าเป็นเรื่องไม่จริงก็เป็นการใส่ความกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยส่งเรื่องไปยังกกต.กลางแล้วก็ประสานไปยังกกต.จังหวัดด้วยเชียงใหม่เนี่ยแล้วผมทราบว่าในจังหวัดเชียงใหม่แต่ละเขตประมาณ9เขต10เขตเนี่ยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่อยากให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประสานไปยังกกต.จังหวัดแล้วก็ประสานไปยังกกต.ส่วนกลางให้ตรวจสอบทุกเขตพื้นที่350เขตว่าเป็นจริงไหมเป็นจริงไหมนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมทราบมานะฮะมีการลงไปในพื้นที่ของผู้สมัครพรรคใหญ่พรรคหนึ่งนะฮะที่มีอำนาจทางการเมืองค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ไปบอกว่าถ้าเป็นสมาชิกพรรคแล้วเนี่ยจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมไอ้ที่ส่วนที่ตกหล่นแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเลือกพรรคนั้นนะจริงหรือไม่นะฮะจริงหรือไม่ถ้าเป็นเรื่องจริงขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการนำชีวิตเขาเรียกว่านำชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนยากคนจนเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการที่จะได้คะแนนนิยมหรือจะได้คะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมีความผิดตามพ.ร.ป.พรรคการเมือง2560ตามมาตราที่28 29 30โทษถึงขั้นยุบพรรคนะฮะโทษถึงขั้นยุบพรรคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทางกกต.ส่วนกลางกกต.จังหวัดทั้งหมด75-76จังหวัดเนี่ยตรวจสอบเรื่องดังกล่าวว่าเป็นเรื่องจริงไหมถ้าเป็นเรื่องจริงให้ระงับยับยั้งและให้ดำเนินคดีแต่ถ้าไม่เป็นเรื่องจริงก็ให้ไปดำเนินคดีกับผู้ที่เอาคลิปเนี้ยออกมาเปิดเผยว่าเขามีเจตนาถูกหรือมีเจตนากลั่นแกล้งให้พรรคการเมืองได้รับความเสียหายหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องดังกล่าวจะได้เขาเรียกว่าอะไรจะได้กระจ่างเพราะว่าเอาชีวิตคนยากคนจนเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่ณปัจจุบันเนี่ยพี่น้องประชาชนเดือดร้อนอยู่แล้วเนี่ยเอามาเป็นเครื่องมือใช้ในการที่เรียกคะแนนนิยมเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับแค่ตั้งชื่อพรรคว่าเป็นโครงการของรัฐตามปีประมาณ616062เนี่ยก็แย่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเอาเปรียบพรรคอื่นไปมากกว่านี้เลยนะฮะแล้วพรรคอื่นๆเนี่ยเขาไม่มีปัญญาหรอกครับที่จะไปจัดงานระดมทุนพรรคถึง3โต๊ะละ3ล้านไม่มีปัญญาครับโต๊ะละ 30,000 ยังแย่เลยนะฮะ 30,000 20,000 ยังแย่เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเริ่มต้นปีหน้าฟ้าใหม่เนี่ย62เนี่ยอยากให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ได้เอาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนยากคนจนมาเป็นเครื่องมือในการหาเสียงมาเป็นเครื่องมือในการที่จะได้รับสัตว์สวัสดิการจากรัฐนะครับก็เลยฝากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ส่งต่อไปยังประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็สามารถส่งต่อไปยังกกต.จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับเราไปลงไปทุกพื้นที่นะครับมันมีโครงการประชารัฐนี่ครับซึ่งมันไปโยงชื่อพรรคนะครับเราก็ไปเจอไปตรวจสอบโครงการไทยนิยมยั่งยืนอะไรพวกนี้ครับเราก็จะเจอแต่ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันแค่ตรงนั้นเลยวันนี้เราอยากให้ว่าวันนี้เรากำลังทำให้เห็นว่าการหาเสียงนะครับที่ง่ายที่สุดนะคือการทำให้ประชาชนเห็นนะครับเราไม่หาเสียงครับเราหาแต่เรื่องนะครับเราพยายามไปขุดคุยสิ่งนี้คือผลงานที่ชัดเจนของพรรคเราชูนโยบายเรื่องการปราบโกงนะครับก็วันนี้มาลงพื้นที่พอมันประชาชนร้องเรียนเราก็เข้ามาแล้วเราไปเห็นคลิปนึงที่ว่ามีการเอาใช้โครงการของรัฐนี่ครับนะมันเหมือนกับการเอาเปรียบการอะไรเป็นตัวประกันเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันแล้วก็การหาเสียงในการที่คือคุณตั้งหางบประมาณนาที600-700 ล้านเนี่ยนะผมอยากจะรู้นะผมอยากจะฝากนะว่าถ้าเกิดมีการนะครับซื้อโต๊ะจีนได้นะครับโต๊ะนึงเนี่ย3 ล้านเนี่ยผมอยากฝากนะครับว่าช่วยดูด้วยว่าให้คนที่ซื้อโต๊ะจีนเนี่ยเอาเงินมาจากไหนซื้อด้วยเจตนาอะไรนะครับแค่นี้มันก็เริ่มต้นนี่นะครับการทำพรรคการเมืองมันไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะขนาดนี้นะครับถ้าใช้เงินเยอะขนาดนี้แสดงถึงอะไรครับคุณเตรียมจะมีการทุจริตหรือเปล่านะครับคุณซื้อโต๊ะจีนเนี่ย3 ล้านบาทถามนี่คนดีๆใครก็จะซื้อกันนะครับเอาเงินเหล่านี้ไปสร้างโรงพยาบาลดีไหมครับผมคนซื้อที่เป็น10 โต๊ะเนี่ยผมอยากรู้ว่าไอ้คนที่ซื้อโต๊ะจีนได้ไงนะครับคุณเอาเงินมาจากไหนคุณรวยอะไรมาแล้วคุณซื้อด้วยเจตนาอะไรนะครับก็ฝากขึ้นนะครับแค่เริ่มต้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วนะครับพรรคเราทำให้เห็นทุกวันนี้เราไม่ได้ใช้เงินเลยนะเราใช้การลงพื้นที่เราก็มีแค่ค่าน้ำมันรถค่าที่พักค่ากินแค่นี้เองนะครับทำไมจะต้องใช้เงินมากมายขนาดนี้ตัวแทนเราแต่ละจังหวัดใช้เงินหลักหมื่นครับนี่เขาใช้กันเป็นหลักล้านนะครับนะครับถ้าเกิดคุณทุ่มเงินเป็นร้อยล้านนะครับแล้วเพื่อนจะมากินเงินเดือนละ100,000 กว่าบาทมันใช่หรือเปล่าดังนั้นวันนี้ฝากพี่น้องประชาชนจับตาดูนะครับพักไหนที่ทุ่มเงินนะครับพักนั้นเนี่ยคือพักที่น่าจะอันตรายที่สุดแล้วครับนะเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศกันดีกว่าครับเรามาเข้าสู่นักการเมืองรุ่นใหม่ๆนะครับคิดทำงานด้วยสมองนะครับอย่าใช้แต่เงินทุ่มเลยครับไม่ไหวนะครับประเทศเราเละเทะไปหมดแล้วนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับวันนี้เดี๋ยวผม